ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านผมนะฮะจะพาไปชมบ้านผมดีเจคนจนอยู่ท่อมุงหลังคาหญ้านี่แหละเอ้ยบรรยากาศครับกระท่อมทำใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธูปเทียนสาดก็มีกระทงกระทะมีหม้อกินข้าวมีหนูด้วยอ่ะผมเลี้ยงหนูไว้ด้วยนู่นหนูมาอาศัยอยู่แทนอยู่ก็อยู่ไปบ้านคนจนก็ต้องทำไปงูมันมาทำรังอยู่นี่เลยนะเนี่ยตู้กับข้าวรองเท้าผมมองข้าวผ้าเช็ดอ่ะอยู่ๆกันไปต้นมะกอตายแล้วมะพร้าวเอาไปเกือบหมดแล้วนะฮะดูห้องน้ำห้องน้ำก็ขาดการดูแลใช้ได้ผมก็ไม่ค่อยอยู่ครับปีหนึ่งก็มาครั้งสองครั้งเองมันมีปัญหาเวลามาตัวแล้วมันลงดินไม่ได้ลากมันเนี่ยฮะลงดินไม่ได้แล้วเป็นไงตายอันนี้ลงได้แล้วน่าจะไม่ตายอันนี้ลงดินได้แล้วรอดแล้วนู่นมะพร้าวเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยตั้งแล้วคือบอกเอาไปไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะเก็บตกแล้วร่วงทิ้งเยอะเลยนี่เนี่ยแตกหน่อแล้วนี่นี่อ้อยดำอ้อยผมมาปลูกนะไหนนะผมปลูกไว้มะม่วงนู่นนะเนี่ยมะพร้าวร่วงทิ้งเยอะเลยปลดก็มีนะครับลูกแล้วแดงละเนี่ยออกรากแล้วฮะเนี่ยติดแล้วเนี่ยพามันร่วงเยอะอยู่ตามธรรมชาติไปมันได้มาตัดเลยครับหญ้าต้นยูคาดูสิเนี่ยหัวมันขึ้นไปตัวเขียวนะนี่ตัวเขียวรกกว่าเดิมตายไปหลายต้นแล้วมะพร้าวปลูกใหม่มีสายไฟนะฮะกล้วยเอาเลยเอาเลยมะพร้าวนะอย่าให้เหลือจะได้เกิดใหม่เนี่ยลูกนึ่งบ่บ่เห็นบ่นี่ไปก็เอาถือต้นพูนขนาดพูน
พุ่นจะเอาบ่ตะไมอ๋อตะไมพุ่นกินเนี้ยเวลานี้พุ่นกระเป๋าทางนี่หรอก